องอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยังอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับมาถึงเลยทั้งทีก็ต้องได้ผลไม้ที่ขึ้นชื่อประจำจังหวัดเลยมาฝากคุณผู้ชมนะครับอย่างเช่นสับปะรดครับอยากจะเอามาทำแกงคั่วอร่อยอร่อยแต่จะน่ากินและก็พิเศษขนาดไหนก็ต้องไปขอซื้อส่วนผสมก่อนคุณผู้ชมครับถ้าเป็นวัตถุดิบคุณผู้ชมต้องมาที่นี่นะครับห้างสอทวีพันธ์สโตร์ซุปเปอร์เซฟห้างคนไทยขึ้นกำไรสู่ท้องถิ่นร้านค้าปลีกแล้วก็ค้าส่งของคนจังหวัดเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทวีศักดิ์นี่ครับห้างสอทวีพันธ์สโตร์ซุปเปอร์เซฟเปิดมากี่ปีแล้วอ่ะอ๋อจริงๆตั้งแต่รุ่นของคุณแม่เลยนะครับเปิดมา40กว่าปีแล้วนะครับแต่ว่าสาขาเนี้ยก็คือเป็นสาขาที่6นะครับก็เปิดมาประมาณ8ปีแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาจังหวัดเลยครั้งแรกแล้วก็อยากจะมากินสับปะรดจะเอาสับปะรดไปทําแกงสับปะรดใส่หอยแมงภู่อาจารย์ก็เลยตั้งใจจะมาซื้อเครื่องปรุงที่นี่ก่อนเลยครับนี่คุณทวีศักดิ์พาฉันเดินดูห้างแล้วก็เลือกซื้อของหน่อยได้มั้ยเดี๋ยวผมพาไปโอเคครับขอรถเข็นเดี๋ยวเข็นไปนะโอเคดีครับโอเคโอเคนี่น้ำพริกแกงมันต้องเด็ดนะเวลาคุณทำกับข้าวที่บ้านคุณใช้น้ำพริกแกงอะไรอ่ะน้ำพริกแกงจากร้านสอเลยค่ะอู้ตายมีเองด้วยเหรอคะงั้นขอสัก1ถุงได้ไหมครับได้เลยครับกิโลเป็นอย่างน้อยโอเค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 อู้ตายมีน้ำพริกแกงของเราเองเลยค่ะวันนี้อาจารย์จะทำแกงคั่วสับปะรดนะคะแกงคั่วของอาจารย์วันนี้พิเศษมากตัวแกงมันจะต้องมีความเข้มข้นตัดกันกับสับปะรดได้อย่างลงตัวและที่สำคัญนะคะต้องมีกะทิช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมกะทิที่มีคุณภาพอยู่ทางไหนยะเดี๋ยวผมจะพาไปกะทิชั้นดีครับผมโอเคครับไปเลยครับนี่ครับอยากจะแนะนำแนะนำกะทินี้เหรออาจารย์คงต้องถามหน่อยแล้วล่ะว่าทำไมถึงแนะนำอัมพวากะทิ 100% ให้อาจารย์ล่ะแน่นอนครับลูกค้าต่างไว้วางใจและเลือกใช้อัมพวากะทิ 100% เพราะสะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองที่สำคัญขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดครับถ้าอย่างนั้นผมต้องเลือกแล้วล่ะเราขอเป็นอย่างขวดดีกว่าเอาละครับตอนนี้เราได้วัตถุดิบครบแล้วแล้วก็มีอัมพวากะทิ 100% ด้วยที่จะเป็นผู้ช่วยจุดประกายให้อาจารย์ทำแกงคั่วสับปะรดเราไปลงมือทำกันเลยนะครับคุณผู้ชมเราจะเริ่มกันที่วิธีทำน้ำพริกแกงคั่วกันก่อนนะครับใส่พริกชี้ฟ้าแห้งตามด้วยตะไคร้ซอยข่าซอยและรากผักชีโขลกให้ละเอียดเติมหอมแดงซอยกระเทียมซอยพริกไทยป่นและเกลือไทยโขลกให้ละเอียดใส่กะปิโขลกพอเข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตามด้วยน้ำพริกแกงคั่วผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมค่อยๆเติมอัมพวากะทิ 100% ผัดจนกะทิแตกมันใส่สับปะรดและหอยแมลงภู่ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บและเกลือไทยคนให้เข้ากันเติมกะทิส่วนที่เหลือเคี่ยวจนกระทั่งงวดแล้วปิดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูแกงคั่วสับปะรดหอมกะทิรสชาติกลมกล่อมเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันไม่ว่าจะทำเมนูคาหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทวีศักดิ์มากนะครับที่ช่วยแนะนำอัมพวากะทิ 100% ให้เราไปสร้างสรรค์เมนูแกงคั่วสับปะรดออกมาได้เข้มข้นกลิ่นหอมชวนรับประทานมากเลยนะครับวันนี้มีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้นะครับและสัปดาห์หน้าเราจะไปจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นเอง